ล่าพระการบทที่23จากบทประพันธ์ของพนมเทียนขณะจักก้าวพ้นประตูสังกสีออกมาเขากวาดสายตาสำรวจไปรอบด้านเห็นปลอดก็เดินบ่ายหน้าออกไปทางปากซอยพอผ่านซุ้มมะขามเทศใหญ่ในเงามืดสิ่งหนึ่งวูบเข้ามาประชิดทางด้านหลังพริบตานั้นเองก่อนที่เสือกรุงจะทันไหวตัวเท้าข้างหนึ่งของเขาที่กำลังก้าวเดินก็ถูกแตะงัดจากพื้นหลังโดยแรงเสียหลักหมุนคว้างแล้วก็ถูกตามมาด้วยลำแข้งป้ายเข้าที่สีข้างถนัดทันนี้ล้มหัวลงไปนั่งจ้ำเบ้าสะบัดหน้าเร่าๆด้วยความมึนงงอยู่กับพื้นพอเงยหน้าขึ้นก็พบกับฝันขาวสองแถวของแชนมีเชิงยิ้มแย่เขี้ยวอยู่แล้วร่างเพรียวฉลวดของเสือไพ่ยืนค้ำตระงานอยู่เบื้องหน้าไม่แน่ต้องขอแสดงความนับถือสักหน่อยฮิฮิไอ้แชนไอ้เดียละฉานนี่มาเรื่องอะไรมาดักกระทืบกูอย่างนี้ฮะจากร้องออกมาตะกายจะลุกขึ้นแต่แล้วก็จ้ำเบ้าก้นกระแทกลงอีกเพราะฝ่าตีนของสมิงกระรองยันอักเขาให้ที่ยอดอกไม่ดักอย่างเงี้ยจะกระทืบมึงได้เหรอสมมติว่ากูบอกว่าขอกระทืบมึงด้วยความนับถือสักอักมึงจะให้กูกระทืบโดยดีอย่างนั้นสิโอ้ยมันต้องเล่นกับมึงแบบจู่โจมอย่างนี้หรอวะมึงหาเรื่องเดือดร้อนมาให้แท้ๆถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่ถ้ารู้มาก่อนล่วงหน้าพ่อไม่ให้มึงยืมเงินพันบาทเมื่อตอนบ่ายล็อกหีโถไอ้บันไลจากไอ้แชนกูไปเหยียบกระบาลพ่อมึงตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ฮะเสือปล้นตะโกนลั่นขยับตัวอีกครั้งแต่ก็ชะงักจังงังไปเสือไพ่เพ่นคร่อมอกไว้ใช้มีดสปริงขาววับแยมหมับเข้าไปในกระเดือกพวดลอดไรฟันออกมาเมื่อเช้าเนี้ยทำอะไรให้ฮะไอ้จักจักกระพริบตาปริบๆจับต้นชนปลายไม่ถูกนึกไม่ออกว่าเจ้าแชนดักเล่นงานเขาเรื่องอะไรเหยียบชายกระเบนพระมารดาของมึงหลุดกระมังว่าไอ้แชนไม่ใช่มึงหญิงไอ้หวงบางนกแขวกตายหงอ้าวไอ้หวงปิดพ่อเลี้ยงมึงมันเป็นหนึ่งใน9ที่จะต้องเข้าร่วมแผนปล้นตัวในบวรคืนพรุ่งนี้มึงเสือกไปยิงมาตายโหงก้องโค้งขาดจำนวนไปคนหนึ่งไอ้หนวดยาวจางซูเหลียงหันไปหันมามองไม่เห็นใครที่จะแทนตัวก็เลยแผดสิงหนาดประกาศสิทธิ์ให้ไปจิกหัวกูมาแทนไอ้วงแล้วจะไม่เรียกว่ามึงหาเรื่องเดือดร้อนมาให้กูถ้าไอ้วงไม่ตายหาไปซะกูก็ไม่ต้องถูกมันดึงหนังหัวเข้ามาล่วงขบวนตายโหงกับมึงได้ล็อกถุย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 แชนผู้เร็วปรือระคนสะบดด่าแซดอยู่ในลำคอใช้คมมีดลูบกระเดือกเสือปล้นขึ้นขึ้นลงลงอีกมือหนึ่งขยุ่มอกเสื้อไว้โถไอ้หอกคดแล้วกันสิเว้ยฉาดหมานี่มึงมาโทษกูได้ยังไงมึงนั่นแหละเป็นต้นเหตุแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าเพราะไอ้วงตายโหงไอ้หนวดยาวแซ่จางถึงได้เจกหัวมึงมาแทนรู้สิวะทหารของมันดักตะครุบตัวกูเพื่อบังคับให้มาทำงานเนี่ยมันบอกกูนี่ว่ากูมารู้ตัวว่าถูกมันหมายตัวให้ทำงานชิ้นเนี้ยเมื่อตอน5โมงเย็นนี่เองแล้วก็รู้เหตุผลด้วยว่าทำไมมันจึงเจาะจงเอาตัวกูสวยชิบหายเลยเพราะมึงแท้ๆก็แล้วมึงทำไมถึงจะต้องเสือกมาด้วยล่ะไม่พอใจจะทำก็ไม่ต้องมาสิวะเสือพ่ายแยกเขี้ยวไม่มาสิพ่อมึงจะได้ถอดกระดูกกูอย่างเป็ดสวรรค์กูบอกแล้วว่ามันบังคับกูชนิดไม่มีทางเลี่ยงแต่ไหนแต่ไรมาคนอย่างกูไม่เคยขึ้นกับใครประเทศเอกราชโว้ยกูทำมาหารับประแดกของกูตามประสาอย่างมากก็แค่โกงไพ่โกงเต๋าก็เท่านั้นเป็นสุภาพบุรุษเชื้อสายผู้ดีเก่าเต็มตัวไม่ได้ชั่วช้าทรถอยเหมือนพวกมึงแต่แล้วกูก็ต้องมาทำงานเพียงขี้ข้าไอ้ผีหนวดยาวคลุกคลีเกลือกลัวร้อยลาขี้ร่วมกับพวกมึงเพราะความจำเป็นแท้ๆทีเดียวเจียวขอให้กูถามหน่อยก่อนที่มึงจะโผล่เข้าไปร่วมประชุมน่ะมึงได้เงินค่าจ้างหรือเปล่ากูจำต้องรับความขมขื่นถุยจากขากเสลสนั่นวันไหวถมพรวดเข้าไปบนใบหน้าสมิงกระรองกระล่อนแชนร้องจากออกมายกมือขึ้นเช็ดจังหวะนั้นเองเสือปล้นก็สปริงตัวท่อนล่างวัดขาขึ้นมาพร้อมกับรัดคอเสือไพ่ไว้ดีดผึ่งหลุดออกไปจากอกแล้วเพ่นผางขึ้นยืนพร้อมกับหัวเราะพอแชนวิ่งถลาเข้ามาจากฉากออกซ้ายแล้วเตะขวาโครมคนมีเชิงก็เลยตีลังกาลงไปวัดพื้นครางหงิงหงิงเพราะอกไปฟาดกับขอนไม้เข้าถนัดใจถึงขั้นจุกจากจิกหัวขึ้นมาหัวเราะกึกๆอยู่ในลำคอไอ้สารนังขะฉามิเอ้ย
กูไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มึงต้องเดือดร้อนเลยโอ้นี่เป็นเดือดเป็นแค้นเรื่องนี้ถึงกับมาดักคอยกระทืบเชียวเลยเออสิวะแชนกระชากเสียงหน้านิ้วคิ้วขมวดมือทั้งสองยังกลมอยู่ที่หน้าอกกูเนี่ยอยากจะเหยียบม้ามึงตั้งแต่อยู่ในห้องแล้วแต่โอกาสมันไม่อำนวยก็เลยมาดักอยู่ตรงนี้เอาสิเหยียบซะให้สมความตั้งใจจักอมยิ้มหันสีข้างแอ่นให้อย่าท้าไอ้จักเอาเหอะหน้ากูยอมให้มึงเหยียบโดยดีข้าที่ทำให้ลูกผู้ดีมีสกุลเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมอย่างมึงต้องมาเกลือกกลัวก็ร้อยราคีสูญสิ้นความบริสุทธิ์ไปเอาสิหม่อมราชวงศ์แชนมีเชิงทะเกิงเดชบอกว่าไม่เอาแชนตวาดแวดจากหัวร้องกากอ้าวทำไมล่ะมึงจะหลอกให้กูหลงลมแล้วก็จะได้กระทืบกูแบนแต๊ะเป็นกล้วยปิ่งสิไอ้คนไพร่ๆแล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยมือตีนหนักบรรลัยแต่กูที่จกอยู่นี่ยังจะมาหลอกทำร้ายร่างกายอีกจากเหวี่ยงลูกแปรปั๊บเข้าไปที่ก้นแล้วหิ้วคอหลบเข้าไปในเงามืดของซุ้มมะขามเทศแชนร้องเสียงหลงยกมือเป็นพระห้ามญาติโวยวายออกมาเร็วปรือแน่บอกกล่าวเจ้าข้าจะมีการทารุณกรรมหรือโหดขึ้นที่นี่มึงต้องคิดให้ดีนะไอ้จากมึงเป็นหนี้กูอยู่พันหนึ่งเนรคุณเจ้าหนี้ผู้โอบอ้อมอารีอย่างกูเป็นอนันตริยกรรมตกนรกไม่รู้ผุดรู้เกิดเชียวนะมึงกูเป็นคนพิการมีสมประกอบนี่นะจะบอกให้หัวใจรั่วประสาทอ่อนจากอดหัวเราะออกมาไม่ได้โครงหัวดิกๆพูดพลางหัวเราะพลางก่อนที่มึงจะหาแดกในทางโกงเข้าในวงพนันมึงเคยเป็นยี่เก๋เก่าหรือเปล่าวะบอกพ่อมันหน่อยสิแฮ่ๆก็พอเป็นบ้างเหมือนกันละจ้าฮะแอมชมเอ๋ยก็แม่ชมฉลาวแม่จะกลิ่นที่เตาเจ้าก็แสนหอมพอไม่ต้องแหกปากร้องออกมาล็อกกูก็สงสัยมานานแล้วถ้ามันออกชัดนี่ว่าแต่นี่แน่เมื่อกี้มึงกระทืบกูหายกันแชนพูดหน้าตาเฉยหายกันอะไรวะอ้าวก็เมื่อตะกี้มึงเตะกูแล้วยังไม่พอโทอย่าตะวาดดังๆสิบอกแล้วว่าหัวใจรั่วประสาทอ่อนนี่เฮ้ยไอ้ยาเกพยาฆ่ามึงมีรู้หรอกเหรอว่าถึงแม้กูจะไม่เกิดเรื่องก็ไอ้วงแล้วยิงมาตายห่าไปซะก่อนมึงก็จะถูกจางซูเหลียงจิกลาหัวมาร่วมแผนคืนพวกนี้อยู่วันยังค่ำมันเรื่องอะไรวะถ้าไอ้วงไม่ตายมันก็ครบทีมที่มันต้องการแล้วทำไมกูถึงจะต้องเดือดร้อนไอ้สันดานมึงนะโง่บรมไอ้วงถึงยังไงมันก็ต้องถูกเล็บครุฑแทงบัญชีจำหน่ายเก็บตายอยู่แง่ๆเพราะว่ามันทรยศไอ้พวกนั้นพวกมันจับได้มีคำสั่งจากนายใหญ่ของมันให้นึ่งบังเอิญมันมามีเรื่องด่วนกับกูซะก่อนไม่เชื่อมึงไปถามเจสดูสิเพราะฉะนั้นแผนปล้นผู้ต้องหาคืนพรุ่งนี้ก็ต้องขาดคนอยู่ดีและไอ้คนที่ขาดก็คือมึงนั่นแหละจะต้องถูกแทนจริงเหรอก็จริงนะสิแล้วมึงก็ไม่ต้องโวยวายร้องแรกแหกกระเชอไปหรอกวะทำอย่างก็ใครๆเขาไม่รู้เช่นเห็นชาติเห็นลายหางแดงของมึงอย่างนั้นแหละจางซูเหลียงเอาปูนหมายหัวมึงไว้ก่อนแล้วมึงไม่ได้เป็นสาธุชนคนดีวิเศษอะไรไปฝักโกหรือว่าไอ้พวกนั้นหรอกไอ้ลูกตาแฉ่งมือชิงแนะด่าพ่อกูด้วยไม่ได้ด่าอย่างเดียวเดี๋ยวจะเตะลูกตาแฉ่งจากที่นี่ไปปากซอยโน่นแล้วแชนมีเชิงอ้าปากหัวเราะแบบไม่มีเสียงมึงน่ะเหรอจะเตะกูจากที่นี่ไปจนถึงปากซอยโน่นเออมึงรำยี่เก๋ปิดไว้ให้ดีก็แล้วกันมึงไล่เตะกูไปจนถึงปากซอยนั่นมึงก็ซวยนะเซ่เสือกรงยักษ์คิ้วยิ้มดุขยับตัวปรีเข้ามาแชนสปริงตัวถอยห่างออกไปทำไมวะจะซวยยังไงไอ้นิดดักตะครุบตัวมึงอยู่ปากซอยโน่นแน่จักมาเหสวนชะงักกึกแชนมีเชิงหัวเราะบีบเสียงแหลมแล้วฉากแวบลงไปทางทุ่งนาริมถนนซอยด้านหนึ่งหายไปในเงามืดราวกับผีจะเป็นลูกไม้ของแชนหรือจะมีข้อเท็จจริงประการใดก็ตามทีบัดนี้เขาต้องคิดแล้วนิดพรมสอนยังมีเรื่องข้างค้างอยู่กับเขาเกี่ยวกับเพชรของโจรที่ร่วมปล้นมาด้วยกันในครั้งนั้นซึ่งบัดนี้มันก็รู้ชัดแน่นอนลงไปแล้วว่าจำนวนหนึ่งได้ถูกอมอยู่ในมือเขาเพียงคนเดียวและซุกซ่อนอยู่นิดพยายามจะรีดออกมาให้ได้แต่โอกาสไม่อำนวยให้เพราะเมื่อตอนบ่ายนี้มีสมุนบริวารอยู่ร่วมหลายคนเจ้านิดเองก็ไม่ประสงค์จะรีดออกไปต่อหน้าลูกน้องของมันทั้งหลาย
เขาเองก็ผลัดผ่อนประวิงเวลานั้นไว้ด้วยอุบายเหนือเมฆเมื่อหยกๆนี้เหตุการณ์ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับนิดในที่ประชุมวางแผนทว่าเวลานั้นนิดก็ยังทำอะไรไม่ได้ถนัดไม่มีปัญหาเจ้านิดจะต้องคอยหาโอกาสที่จะพบตัวเขาให้ได้คำบอกเล่าของแชนทำให้น่าคิดอยู่มากเพราะขณะนี้เป็นเวลาเหมาะที่สุดนิดย่อมรู้ว่าเขาจะต้องออกมาจากอู่ไพศาลยนต์ภายหลังจากการประชุมแล้วตัวมันเองแวบหายออกมาก่อนอาจจะไปคอยดักอยู่ปากซอยเพื่อดักตะครุบตัวเขาก็ได้เพราะโอกาสให้อยู่แล้วรูปการมันมีเหตุผลชวนให้น่าเชื่อถือไม่น้อยถ้ามันเป็นจริงเหมือนอย่างที่เจ้าสมิงกระรองบอกมันก็มีอยู่สองทางเท่านั้นสำหรับคืนนี้คือถ้าเขาไม่เสียท่าตกเป็นเชลยในอุ้งมือของนิดอีกครั้งพร้อมที่จะถูกรีดที่ซ่อนเพชรออกมาจนได้เขาก็ต้องดับจอมนักเลงนิดเสียซึ่งทั้งสองอย่างจักไม่เหสวนเห็นว่ายังไม่สมควรเสือกรงตัดสินใจหลีกหน้าหลบจำนิดเสียโดยการตัดลงทุ่งนาอีกด้านหนึ่งบุกฝ่าความมืดไปทางซอยชัยพฤกษ์อันมองเห็นอยู่ลิบๆสมิงร้ายแชนมีเชิงยังไม่ได้เปิดไปไหนหลังจากเพ่นหนีบาทาภัยของจักลงทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งไปก็อาศัยความมืดหลบบังเงาอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆเฝ้าจับสำรวจดูอาการของนักเลงปล้นพอเห็นกระโจนลงไปในทุ่งอีกฝั่งหนึ่งตัดทางไปโดยไม่เดินไปตามถนนซอยคอนกรีตสมตามแผนที่วางไว้ก็ยกมือขึ้นวาดริมฝีปากเคลื่อนออกจากที่เดินเลาะลัดเลียบถนนตรงออกไปยังปากซอยอย่างเงียบกริบนิดพรมสอนจอดรถอยู่ในเงามืดเยื้องปากซอยเล็กน้อยดักอยู่แล้วด้วยอาการกระสับกระส่ายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบ่อยครั้งตาไม่ห่างไปจากบริเวณปากซอยสิ่งที่เสือไพ่บอกเสือปล้นเป็นความจริงนิดกำลังดักคอยตะครุบตัวจักอยู่ขณะนี้หัวหน้าโจรเมืองแก๊งใหญ่กำลังเต็มไปด้วยความกังขามันนานผิดปกติไปเสียแล้วเงาของจักไม่เหสวนยังไม่ปรากฏขึ้นให้เห็นครั้นแล้วนิดก็สะดุ้งโหยงขึ้นสุดตัวเสียงกระแอมดังมาทางตอนหลังของรถพอหันขวับมาก็พบยิ้มพิมพ์ตีนของแชนรออยู่แล้วสมิงกระรองยืนกอดอกเพียงอยู่กับประตูตอนหลังรถแอบเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นิดนึกไม่ออกไอสัตว์นี่เองเหรอย่องเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นิดพ่นพรุสวาดออกมาเอี้ยวตัวกลับมาจ้องเขม็งเต็มไปด้วยความระมัดระวังตัวแชนยิ้มหวานจ่อยอยู่เช่นนั้นเป่าควันบุหรี่อย่างกรุยกรายถึงขั้นประสาทกระตกเฉลือวันนิดมึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่นิดตะคอกต่อมาแชนยักคิ้วกดแล้วมึงล่ะนิดขมวดคิ้วยังไม่ทันจะตอบแชนมีเชิงก็เปิดประตูตอนหลังรถเจ้านิดเข้าไปนั่งไขว่ห้างหน้าตาเฉยพูดมาเนิบเนิบอย่าเป็นนกฮูกคอยจ้องจับหนูอยู่ให้เสียเวลาหน่อยเลยว่าป่านนี้ไอ้หนูผีตัวที่มึงคอยดักตะครุบตัวน่ะเพ่นไปลิบแล้วฮ่าฮ่ามึงพูดอะไรกูไม่เข้าใจไอ้แชนสมิงกระรองหลิวตาอมก้นบุหรี่เข้ามาเม้นในปากแล้วดีดผึ่งออกไปทางหน้าต่างรถเอาหลังมือปัดละอองที่คอเสื้อสากลตัวหรูด้วยกิริยาท่าทางของสุภาพบุรุษอังกฤษตลอดเวลานิดจ้องตาเขม็งเต็มไปด้วยความงุนงงและเดือดดาลใจเหลือที่จะกล่าวแต่ยังไม่ทันที่จะขยับตัวเคลื่อนไหวอย่างใดได้แชนก็พูดเนิบๆต่อมาอย่าหน่อยเลยว่ากูรู้ว่ามึงคอยไอ้จากนิดสะดุ้งนิดนึงเบิกตาจ้องหน้าในเงามืดของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างคลางแคลงแล้วกระชากเสียงมาอีกแล้วมันโกงการอะไรของมึงไอ้แชนเปล่าไม่ใช่โกงการอะไรของกูหรอกแต่จะมาบอกให้เอาบุญว่าต่อให้มึงคอยจนกระทั่งพรุ่งนี้หรือจนกระทั่งรถสายตรวจมาลากคอมึงไปเข้ากรงมึงก็ไม่มีวันจะได้ตัวไอ้จักนกรู้อย่างไอ้จักติดปีกบินไปแล้วเสือกโง่คอยอยู่ได้กดทางเอ้ยนิดสะบดอะไรพลูอยู่ในลำคอแล้วตะคอกถามมึงรู้ได้ยังไงแชนแหงนหน้าหัวเราะแบบนักเรียนนอกฮะอึ๊กฮ่าฮ่าฮ่ากูเห็นมันตัดจากถนนซอยนี่ลงทุ่งนาอาศัยทางเดินของควายตัดไปทางซอยเลยฮะอย่าพลึกโน้นมึงคอยดักอยู่ปากซอยนี่ก็คอยเหงาเท่านั้นละวะนิดกัดริมฝีปากรีตามองดูแชนเต็มไปด้วยความกังขามึงรู้ได้ยังไงว่ากูมาคอยไอ้จัก
แล้วมึงก็ยังไม่ได้ตอบกูเลยว่ามึงมาป้นเปี้ยนอยู่แถวนี้ทำไมบอกกูก่อนดีกว่าว่ามึงมาดักไอ้จักรทำไมไม่ใช่ธุระของมึงหั่นแน่อย่าทำเป็นมีน้ำโหไปหน่อยเลยว่านิดกูมีข้อเสนออะไรจะมาตกลงกับมึงนะเกี่ยวกับเพชร500,000ที่ไอ้จักรอมไว้น่านิดลืมตาโพลงไอ้แชนมึงรู้ได้ยังไงแชนยักคิ้วแผลบเฮ้อหน้ากูก็นักวิปัสสนานั่งทางในเหมือนกันนี่ว่าก็รู้แล้วกันว่ามึงก็ไอ้จักรมีอะไรกันอยู่รู้ด้วยว่ามึงมาดักรู้ว่าไอ้จักรไหวทันเพ่นหนีมึงไปแล้วแล้วก็รู้อีกต่อไปด้วยว่าน้ำหน้าอย่างมึงไม่มีทางที่จะตะครุบตัวลีดเอาจากไอ้จักรได้ถ้าปราศจากแชนมีเชิงเข้ามาเป็นเสนาธิการผู้มีส่วนเอี่ยวอยู่ด้วยนิดงันแชนผิวปากกระดิกตีนที่ไขว่ห้างของเขาอย่างเอ้อระเหยทำเป็นมองดูฟ้าดูดาวทางหน้าต่างรถเฉยเสียเอาละไหนมึงลองบอกมาสิว่ามีข้อตกลงยังไงในที่สุดนิดก็พูดออกมาแหบๆมึงต้องการจะได้ตัวไอ้จักรภายในคืนนี้ใช่ไหมเออใช่ก็ควรจะเป็นคืนนี้เพราะพรุ่งนี้ไอ้จักรเข้าร่วมแผนงานใหญ่ยังไม่รู้จะถูกจับหรือถูกยิงตายโหงหรือเปล่าแล้วเครื่องเพชรจำนวนนั้นก็จะชดซะเปล่าเปล่าอย่างนั้นไม่ใช่เหลือคุณพี่นิดฮิฮิมึงรู้อะไรดีเหลือเกินนะไอ้แชนไหนสำรอกแผนของมึงออกมาสิปัญหามันอยู่ที่ว่าคืนนี้นิดจะได้ตัวไอ้จักรมาโดยวิธีไหนแชนทอดเสียงแย่กระสันของเจ้านิดเล่นงัดบุหรี่ขึ้นมาจุดคาบฉุยฉายอีกตัวหนึ่งจอมนักเลงคว้ามับที่คอเสื้อเขย่าพร้อมคำรามไอ้สันดานสำบัดสำนวนยวนพระบาทาอยู่นั่นแหละกูกำลังใจร้อนสมิงกระรองค่อยๆแกะมือนิดออกไปจากคอเสื้ออย่างนุ่มนวลยวนยีขยับท้ายตรงรอยที่ถูกจับอย่างทนุถนอมแล้วก้มลงเป่าเหมือนจะให้คราบสกปรกอย่างมือนิดปลิวหลุดออกจากคอเสื้อเจ้านิดหัวฟัดหัวเหวี่ยงด่าแซดอยู่ในลำคอแทบจะโจรเข้ากระทืบแต่ก็สู้สะกดไว้เพราะพวงถึงเรื่องที่แชนพูดค้างไว้มากกว่าขอเวลาเพียง1ชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปแชนจะรับอาสาแกะรอยไอ้จักรให้รับรองได้ว่าจะให้นิดได้ตัวมันพร้อมทั้งรีดที่ซ่อนเพชรออกมาภายในคืนนี้ข้อเสนอในเงื่อนไขก็มีอยู่ว่ามึงจะเอายังไงเครื่องเพชรจำนวนนั้นทั้งหมดแบ่งเป็น2เอี่ยวระหว่างหม่อมราชวงศ์แชนกับพนท่านนิดตกลงมานิดอึ้งไปครู่ใหญ่อ่านสีหน้าและแววตาของฝ่ายตรงข้ามอย่างระมัดระวังเสือไพ่เจ้าเล่ยิ้มเห็นฟันขาวอยู่ในเงามืด1ใน3เป็นของมึงนิดต่อรองแชนสั่นหัวบีบเสียงหัวเราะเหมือนยักษ์ในตะเกียงอลาดินแล้วพองคอเห่าๆออกมาคำเดียวว่าโนมึงไม่ชุบมือเปิดมากไปหน่อยเลยไอ้แชนมึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเพชรจำนวนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่ปล้นมึงก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยอยู่ไม่อยู่ก็จะมาขยอกง่ายๆใช่กูไม่รู้เห็นในคราวปล้นแล้วก็ไม่อยากรู้เห็นด้วยแต่กูมารู้เห็นตอนที่พวกมึงอมกันแล้วก็มีวิธีที่จะเอาเพชรจำนวนนั้นออกมาให้ได้โดยการแอนโกกับมึงขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งยังไม่ยำติทุตอีกเหรอมึงจะอมสักคนเดียวแบบไอ้จักรอย่างนั้นเหรอไอ้พวกลูกน้องบริวารของมึงทั้งหลายที่ร่วมกันปล้นมึงก็คิดจะตัดหลังเม้มไว้คนเดียวอยู่แล้วมีกูเข้ามาช่วยคนนึงก็เอาส่วนนั้นแบ่งให้กูสิถ้ากูไม่ตกลงก็แล้วไปมึงมีปัญญาควานตัวไอ้จักรแล้วหลีดเอาได้ลำพังคนเดียวก็เอาสินิดยิ้มกรั่นๆถามแบบอย่างเสียงมึงรู้อะไรดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำไมมึงถึงไม่หลีดไอ้จักรเอาซะเองคนเดียวเล่าเสือกมาบอกกูทำไมสมิงเจ้าเล่เบ้ปากผายมือยักไหล่กูรู้ว่ากูทำคนเดียวไม่มีทางสำเร็จนอกจากจะมีมึงร่วมอยู่ด้วยเป็น2คนช่วยกันเล่นมันมึงออกหน้าเป็นคนรีดกูไปทับหนุนอีกทีนึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงเท่าๆกันว่าได้เลยมีไอ้จักรคนเดียวเหมือนไรไอ้พวกลูกน้องของมึง 4-5 คนนั่นอีกล่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นท้ายยังไม่ถูกอาจยิงกันชิบหายวายป่วงก็ได้ซึ่งถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมึงกับกูเป็นฝ่ายเดียวกันคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะนิด
มึงจะเสี่ยงคนเดียวอย่างนั้นสิไอ้จากลูกไม้รอบตัวมึงจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่วางอุบายอะไรไว้ดีไม่ดีป่านี้มันแอบไปเสียวหูกับพวกไอ้เม้งไอ้เชิดไอ้แสงไอ้หวนเตรียมเล่นงานมึงอยู่ก็ได้เกี่ยวกับเพชรจำนวนเนี้ยของอย่างนี้มันเชื่อไม่ได้ทั้งนั้นมึงก็รู้ดีอยู่แล้วแล้วกูล่ะจะเชื่อมึงได้ยังไงไอ้แชนมันก็ต้องเสี่ยงกันดูแล้วว่านิดแต่เป็นการเสี่ยงน้อยกว่าวิธีอื่นกูน่ะไม่อยากจะบอกหรอกว่ากูตรงไปตรงมาในกรณีเนี้ยขอให้แบ่งให้กูตามตกลงเท่านั้นแต่บอกไปมึงก็คงไม่อยากเชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นมึงก็อย่าหันหลังให้กูก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อก็กูถือปืนอยู่คนเดียวเมื่อไหร่มึงแน่ใจเหรอว่ามึงจะตามรอไอ้จักรพบภายในคืนนี้ภายใน60นาทีนี่แหละว่าแต่ว่าจะรีดออกมาได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของมึงอ๋อเรื่องนั้นไม่สำคัญขออย่างเดียวให้ได้ตัวมันเท่านั้นนิดยิ้มหมุนปากช่างใจอยู่ครู่ก่อนอื่นไหนลองบอกให้กูรู้หน่อยเถอะว่าแชนมึงดอดรู้เรื่องนี้ทั้งหมดได้ยังไงกูน่ะสงสัยซะจริงแชนมีเชิงอ้าปากหัวเราะบอกให้คนได้โว้ยตอนที่เมืองก้าไอ้แม็กช่วยกันกระเทิบไอ้จักรที่อู่รถกรุงเทพกาลาดเมื่อบ่ายเนี่ยกูเหาะอยู่บนเพดานเหนือกระบาลของพวกมึงทั้งหลายอีกทีนึงได้ยินได้เห็นหมดว่าเมืองก้าไอ้จักรมีอะไรกันอยู่แล้วกูก็เดาอะไรได้ด้วยมันสมองของคนมีเชิงตามนามสกุลของกูทีนี้ระหว่างเมืองก้ากูน่ะต่างกันอยู่ตรงที่ว่ามึงไม่มีทางที่จะแกะรอยไอ้จักรได้ส่วนกูพอจะรู้ว่าทิศทางของมันควรจะไปทางไหนบ้างกูถึงได้มายื่นข้อเสนอกับมึงโดยเอาผลประโยชน์มารวมและก็แบ่งกันไฉไลมะใสมากนะไอ้แชนนิดคำรามออกมาพร้อมกับหัวเราะไม่มีทางจะเฉลียวรู้ได้เลยว่าสมิงเจ้าเล่ห์แชนวางกลลึกล้ำลงไปเสียกว่านั้นอีกโดยการแอบประซิบให้จักรมเหสวนติดปีกบินไปก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในกับดักของตนแล้วก็หวนกลับมาดำเนินแผนเหนือเมฆอาสาตามตะครุบตัวให้โดยหวังส่วนแบ่งเครื่องเพชรอีกทีหนึ่งสิงอย่างนิดไม่ใช่โง่หรือยอมเสียรู้ใครง่ายๆแต่สมิงอย่างแชนนอกจากจะกลมเป็นลูกบิลเลียดแล้วยังมีสปริงกระเด้งได้อีกในกรณีนี้แม้ว่านิดจะไม่โง่ก็ต้องเหมือนโง่เพราะไม่เท่าทันลูกไม้ของเจ้าดาวประหลอดซึ่งวางแผนไว้อย่างพิสดารหลายชั้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม่รู้ว่าที่จักหลุดรอดมือไปได้คราวนี้ก็เพราะเจ้าแชนนั่นเองว่าไงตกลงมะแชนเตือนมาอย่างถือไพ่เหนือกว่านิดหัวเราะหึ่หึพยักหน้าพูดหนักๆตกลงแล้วจะเริ่มต้นยังไงประเดี๋ยวกูจะบอกมึงขับรถไปได้แล้วมัวแต่จอดแช่อยู่เนี่ยเดี๋ยวสายตรวจเดินผ่านมาเกิดสงสัยเข้าทั้งมึงกับกูก็เข้าไปนอนรอไอ้จักรในตารางล่วงหน้าเท่านั้นนิดไม่พูดอะไรอีกสตาร์ทนำรถออกวิ่งไปทางด้านที่เชื่อมกับถนนเพชรบุรีแล้วบึงไปทางประตูน้ำพอถึงตลาดแชนชะโงกหน้ามาเหนียวไหลไว้จอดส่งกูที่นี่แหละแล้วแยกกันนิดจอดรถถามว่าแล้วจะเอายังไงบอกสิภายในชั่วโมงนี้มึงไปคอยกูอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงให้กูเรียกทางโทรศัพท์ได้ทันทีที่ต้องการนิดนิ่งคิดอึดใจเดียวก็บอกว่ากูจะรออยู่เบอร์74076มึงเรียกมาได้ทันทีที่ได้ร้องร้อยเอาละอย่าไปไหนเลยนะรออยู่เบอร์นี้คอยฟังเสียงเรียกจากกูแล้วเตรียมให้พร้อมกูจะบอกให้มึงรู้ว่าให้มาพบที่ไหนอย่าเสือกให้ร้องเหงาล่ะเฮ้อหน้ามึงคอยดูสีมือพ่อนิดพยักหน้าแชนกระโดดลงหัวหน้าแก๊งกวนเมืองนำรถพุ่งไปทางมักกะสันขณะที่เสือพ่ายเจ้าเล่ห์เป่าปากเปี้ยวเรียกแท็กซี่คันหนึ่งที่ร้านกาแฟริมซอยเล็กๆซอมซ่อเม้งหวนแสงและเจ้าเชิดมาล้อมวงซุกหัวซุบซิบกันตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วสีหน้าของเดนคนทั้งสี่เคร่งเครียดเบื้องหน้าของแต่ละคนถือแก้วโอเลี้ยงที่เติมน้ำซ้ำซากอยู่หลายตลบสี่โจรเมืองอันเป็นบริวารของเจ้านิดบังเกิดความกังขาลูกพี่ใหญ่เข้าให้แล้วเกี่ยวกับเรื่องเพชรของโจรที่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมปล้นมาด้วยกันความคลางแคลงใจที่เกิดขึ้นมันเนื่องมาจากท่าทีของเจ้านิด
ซึ่งแบะท่ามีรับลมกับจักรมเหสวนเมื่อบ่ายนี้ทั้งสี่มีความรู้สึกตรงกันว่านิดควรจะรีเครื่องเพชรเหล่านั้นออกมาต่อหน้าพวกมันทุกคนในขณะที่ตะครุบจักรไว้ได้ในกำมือแต่ชะไหนลูกพี่ที่พวกมันเคยเชื่อถือถึงได้ปล่อยให้จักรหลุดมือไปได้อย่างลอยนวลภายหลังจากที่มีการพูดกันอย่างลับลมซ่อนในกันอยู่เพียงสองคนทั้งหมดลงความเห็นตรงกันว่านิดพรหมสอนลูกพี่ของพวกมันน่าจะเล่นไม่ซื่อเข้าให้เสียแล้วเฮียเสียแรงนับถือมานานเม้งกัดกรามพูดกลัวไปกับสบถพรุษวาดกัดหลอดโอเลี้ยงถ่มลงกับพื้นกูก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วตกลงกับพวกเราได้ดิบดีว่าจะรีดไอ้จักรออกมาให้ได้พูดไปพูดมาไงแบบท่ามีรับลมก็ไอ้จักไปงั้นก็ไม่รู้กูพูดอะไรไม่ออกตอนนั้นเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมึงจะคิดอย่างกูคิดหรือเปล่าแสงเปรยหัวรอกกระด้างอยู่ในลำคอเหนื่อยยากเสียงตะลางเสียงตายโหงมาด้วยกันแท้ๆลูกพี่ไม่น่าจะมีอะไรตกติดกับพวกเราเลยหวนว่าเชิดก็พล่องออกมาอย่างดุเดือดทุยกูเลิกเรียกมันว่าพี่ตั้งแต่ตอนบ่ายที่เห็นท่ามันมีเล่นน่ะแล้วล่ะว่าแต่เราจะเอายังไงกันป่านเนี้ยมันไปเสียวหูกับไอ้จักรแล้วเพชรนั่นแบ่งกัน2คนไปแล้วพวกเราอดแดกอย่างมากพอไปถามมันก็คงบอกว่ายังไม่ได้มาจากไอ้จักรรายการนี้อมแง่ถ้าไม่จริงอย่างกูว่าให้เอาตีนหมาลูบหน้าเม้งรีตาลงในสมองของวายร้ายหน้ากระดูกวาดแผนเอาไว้แล้วพร้อมสับกูนัดมึง3คนมาก็เรื่องนี้แหละอยากจะถามดูเหมือนกันว่าคิดยังไงลงรู้แน่ว่าพวกเหมือนก็คิดอย่างกูก็มีแผนอยู่แล้วว่ามาเลยไอ้เม้งเอาไงเอากันอีก3วายร้ายบอกมาเป็นเสียงเดียวเม้งยิ้มแยะแผ่วเสียงเบาลงไปอีกขณะที่ปลายหางตาสำรวจไปรอบด้านอย่างระมัดระวังแกะรอยไอ้จักรให้ได้ภายในคืนนี้รีดมันออกมาให้ได้กูเชื่อว่าไอ้นิดคงยังไม่ทันได้พบไอ้จักรหรอกเพราะยังไงซะไอ้จักรก็นกรู้คอยคิดจะหลบหน้าไอ้นิดอยู่แล้วเพราะมันก็มีแผนที่จะโอมไอ้คนเดียวถ้าเราเข้าถึงไอ้จักรได้ก่อนเราก็มีหวังได้เพชรจำนวนนั้นแบ่งกัน4คนเท่าๆกันกูก็คิดอย่างนั้นแหละปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะไปตามล่าไอ้จักรได้ที่ไหนเชิดถามเจ้าหวนกับเจ้าแสงเสริมมาพร้อมกันนั่นน่ะสิจะแกะรอยไอ้จักรได้ยังไงไอ้สัตว์นั่นหาตัวยากตามทิศทางมันไม่ค่อยจะถูกล็อกยังกันหล่องหนเม้งหัวเราะเบาๆโยกแก้วโอเลี้ยงขึ้นเทน้ำแข็งก้อนใส่ปากเคี้ยวกลมๆถ้ากูทายไม่ผิดคืนนี้เราได้ตัวไอ้จักรแง่ๆแล้วก็เชื่อว่าต้องได้ด้วยจะได้ยังไงมึงรู้เหรอว่าทิศทางของไอ้จักรอยู่ที่ไหนบ้างคืนนี้พวกมึงลืมนึกถึงแม่โฉมยุพินน่ะแล้วหรือไงเม้งพูดมาปนยิ้มอย่างมีเล็ดในเชิดแสงหวนหน้าตื่นหันไปมองดูตามกันยังไม่อาจจะเข้าใจได้ทำไมกูไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับยุพินที่มึงเอ่ยด้วยโธ่ไอ้โง่เอ้ยนางยุพินน่ะมันชิ้นเก่าของไอ้จักเดี๋ยวเนี่ยแม็กตรงหูเลี้ยงเอาไว้ที่ไอ้จักหลงกลถูกพวกเราดักกระทืบเมื่อบ่ายเนี่ยก็เพราะนางยุพินมาทรยศไอ้จักเป็นนกต่อล่อมันเข้ามาติดกับที่ไอ้แม็กกับไอ้นิดวางไว้แล้วไอ้จักก็หลุดรอดไปได้แทนที่จะตายโหงกูเผยแค่เนี้ยพวกมึงพอจะมองเห็นอะไรได้แจ๋วหรือยังแสงกับหวนยังงงแต่เชิดกระพริบตาปริบๆผิวปากหวือออกมามึงหมายความว่าไอ้จักรมันจะต้องเจ็บใจหวนไปเล่นงานยุพินถ้ากูคาดไม่ผิดจริงของไอ้เม้งว่ะแสงสอดมาเร็วปรือตาเป็นประกายไอ้จักรน่ะมันชาติงูเห่านางยุพินนั่นหวดสันหลังมันเข้าให้อย่างจังเมื่อบ่ายไม่มีวันละที่ไอ้งูเห่าจักรจะไม่หวนกลับไปฝังเขี้ยวนางชู้เก่าที่ทรยศกับมันถ้าเราไปคอยดักอยู่ที่ยุพินก็ไม่หวังได้ตัวมึงใสมากไอ้เม้งหวนร้องออกมาเป็นคนสุดท้ายมันก็ยังไม่แน่ไอ้จักรอาจจะยังไม่ไปภายในคืนนี้ก็ได้เชิดแย้งแต่เราก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะเสี่ยงโดยทางนี้ถ้ามันไม่หวนไปเล่นงานยุพินคืนนี้เราก็เพียงแต่เสียเวลาหน่อยเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีหวังเลยแสงว่าแล้วไอ้นิดล่ะจะเอายังไงกันหวนเปรยถามขอความเห็นทุกคนถ้าเราได้จักรคืนนี้พอรีดเพชรมันออกมาได้แล้วก็เก็บเงียบไอ้จักรซะเลยไอ้นิดมันคงไม่รู้หรอกหรือถ้าเห็นผิดท่ายังไงเป่าไอ้นิดซะอีกคนเม้งคำรามอยู่ในคอตกลงไอ้ลูกพี่ห่าห่าพันเนี้ยอย่าเอาไว้เลยดับเครื่องมันเถอะพวกเรา4คนเล่นมันโดยมีจันรู้ตัว
ต่อให้แน่สักคันไหนไหนก็เน่ามีอย่างหรือวะเล่นไม่เสื่อกับลูกน้องเชิดพูดเสียงหนักๆมือลูบที่ปลายคางเสี้ยมเม้งเหลือบดูนาฬิกาข้อมือเทียบกับนาฬิกาเก่าๆที่แขวนอยู่บนฝาผนังในร้านกาแฟแล้วลุกขึ้นยืนโดยเร็วถ้างั้นลงมือเว้ยทุ่มเครื่องพอดีอีก3วายร้ายกระโดดขึ้นยืนโดยเร็วพากันก้าวออกจากร้านกาแฟนั้น